วันนี้นะเราจะมาคุยกันเรื่องแคลอรี่อยากให้ทุกท่านนะครับลองนึกภาพเวลาเราเข้าไปร้านสะดวกซื้อเห็นไหมครับฉลากอาหารต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่นะตัวที่ใหญ่ที่สุดคืออะไรครับแคลอรี่เรื่องพลังงานใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งเราเข้าไปในฟิตเนสเข้าไปในสตูดิโอออกกำลังกายส่วนใหญ่ก็จะพูดกันถึงเรื่องแต่แคลอรี่แคลอรี่วันนี้กินไปกี่แคลเบิร์นไปกี่แคลอย่างนี้นะครับมันคือปัจจัยหลักเลยที่ส่วนใหญ่คนมักจะพูดถึงแต่ทีนี้วันนี้เราจะมาเขาเรียกอะไรเริ่มที่จะเหนือขึ้นมาหน่อยเริ่มที่จะบียอนเพิ่มขึ้นมาหน่อยคือถ้าเกิดว่าเรามาลงรายละเอียดมารู้หรือว่าไอ้แคลอรี่ที่มันเท่ากันเนี่ยบางทีมันอ้วนไม่เท่ากันนะเดี๋ยววันนี้เรามาถกกันเรื่องนี้ดีกว่าครับว่าเราจะเรียนรู้อะไรได้บ้างครับอ่ะอย่างผมยกตัวอย่างก่อนละกันว่าสมมุติว่าเรากินหมูกรอบสมมุติละกันนะครับเป็น500กิโลแคลอรี่ครับแล้วเรากินอาหารจานเดียวก็คืออย่างเช่นข้าวกะเพราหมูไข่เจียว500แคลอรี่กับช้อยที่3เรากินขนมปัง1แผ่นหลังจากนั้นก็ดูดชานมไข่มุกจนถึงเที่ยง500แคลอรี่500กิโลแคลอรี่เหมือนกันความอ้วนไม่เท่ากันนะครับจริงจริงแต่เชื่อว่าคนส่วนใหญ่อาจจะยังเลือกข้อสามอาจจะยังไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้ไหนพี่หมอต้นพูดมาแล้วเชื่อว่าหลายท่านนะแต่เลือกอาจจะยังไม่ทราบเรื่องนี้นะเอ๊ะทำไมบางคนเรียกกิโลแคลบางคนเรียกแคลบางคนเรียกแคลอรี่ตกลงความหมายเนี่ยมันคืออันเดียวกันไหมครับเอาจริงๆความคือถ้าเป็นตามคำนิยามไม่เหมือนกันแต่คนไทยจะใช้คำเดียวกันครับแคลอรี่กิโลแคลอรี่เซซะว่ามันคือหน่วยเดียวกันพูดซะว่ามันเป็นหน่วยเดียวกันไม่ต้องเติม000นะครับเพื่อปรับกิโลแคลเป็นแคลอันนี้ไม่ต้องเราจะใช้คำรวมๆเลยคือว่ากิโลแคลอรี่หรือจะกี่แคลหรือแคลอรี่เนี่ยเหมือนกันนะครับเฉพาะคนไทยนะเฉพาะคนไทยนะต่างประเทศใช้คำว่ากิโลจูลซึ่งก็จะเป็นหน่วยที่เราไม่คุ้นเคยถ้าเป็นบ้านเราจะเป็นกิโลแคลอรี่ครับทีนี้เมื่อกี้ต่อกันนิดนึงครับพี่หมอต้นที่เมื่อกี้พอพูดมาปุ๊บเนี่ยคือแค่เราวัดแค่ตัวจำนวนหน่วยเนี่ยมันก็มีผลในการอ้วนไม่เท่ากันนะครับพี่หมอต้นจำนวนหน่วยหมายถึงว่าอย่างสมมติแม้ว่าจะเป็นเมื่อกี้500ใช่ไหมครับ500 3อย่างแต่ทำไมอ้วนไม่เท่ากันใช่ไหมใช่ประเด็นมันก็คืออยู่ที่ส่วนประกอบในอาหารแต่ละชนิดนั่นเองนะครับพื้นฐานแรกเลยก็คือว่าไอ้4แคล9แคลกินคาร์โบไฮเดรตได้1กรัมให้พลังงาน4กิโลแคลอรี่ใช่ไหมเรียนมาตั้งแต่สมัยประถมเนาะโปรตีนให้พลังงาน4กิโลแคลอรี่ไขมันให้พลังงาน9กิโลแคลอรี่ถามว่าตัวเลขพวกนี้มันมาจากไหนนั่นสิมันมาเราไม่สามารถที่จะวัดจากภายในร่างกายได้เขาก็เลยวัดจากปฏิกิริยาทางเคมีในห้องทดลองครับว่ากลูโคส1โมลหรือ180กรัมเนี่ยเอามาทำปฏิกิริยาเผาผลาญแล้วณความดัน1บรรยากาศอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสเนี่ยมันให้พลังงานความร้อนเท่าไหร่แล้วก็คำนวณตรงนั้นเนี่ยกลับออกมาเป็นกิโลแคลอรี่ก็กลูโคสก็จะคือจะให้4อันเนี้ยตรงไปตรงมาที่สุดเพราะว่าเวลามันเข้าไปเวลากลูโคสเข้าไปในร่างกายมันจะต้องเปลี่ยนรูปนะครับหรือว่าใช้เป็นพลังงานโปรตีนอันนี้มีข้อจะต้องคิดอีกนิดนึงเพราะว่าโปรตีนเนี่ย4กิโลแคลก็จริงแต่ที่เราเอาปริมาณโปรตีนใน1กรัมนั้นไปเผาผลาญพลังงานจริงๆอ่ะมันมีไม่ถึงตรงนั้นคือมันมีหน่วยของกรดอะมิโนกรุ๊ปเราไม่ทำเป็นพลังงานแต่สายคาร์บอนต่างๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะเอาเข้าวัฏจักรเครปไปเผาผลาญเป็นพลังงานได้ซึ่งมันจะไม่ได้ทั้งหมดของโปรตีน1กรัมคือมันสักส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นโปรตีน1กรัมจะไม่ได้ให้พลังงาน4กิโลแคลอรี่มันจะให้น้อยกว่านั้นเพราะว่าส่วนหนึ่งจะต้องขับทิ้งไปในรูปยูเรียในปัสสาวะและส่วนหนึ่งก็เอาไปสร้างเป็นกล้ามเนื้อเอามาใช้พลังงานจริง
แทบจะไม่ใช้พลังงานจากโปรตีนเท่าไหร่เลยนะครับเพราะฉะนั้นกินโปรตีนเยอะไม่ได้ทำให้แคลอรี่เยอะเหมือนที่คิดไว้แล้วไขมันนะครับพี่หมอต้นไขมันต้องแยกครับไขมันถ้าเป็นน้ำมันเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวเมื่อเรากินเข้าไปแม้เราจะเผาผลาญในทางสมการทางเคมีได้9กิโลแคลก็จริงแต่ต้องลืมว่ามันมีประเด็นอีกหลายประเด็นเช่นประเด็นที่เข้าไปในร่างกายแล้วเซลเราเอาไขมันไม่อิ่มตัวตรงนั้นไปสร้างเป็นผนังเซลล์อ้าวมันก็หายไปละมันก็ไม่ถึง9ละถูกไหมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือนำไปจะเก็บไว้ไหมมันต้องมีปัจจัยอื่นร่วมด้วยถ้าจะเอาไปเก็บไว้ในเซลล์ไขมันให้เซลล์ไขมันเราพองขึ้นใหญ่ขึ้นเนี่ยมันจะต้องอาศัยปัจจัยอื่นร่วมด้วยไม่งั้นมันจะลอยอยู่ในกระแสเลือดไม่ว่าจะเป็นตัวไตรกลีเซไรด์หรือคอเลสเตอรอลที่ได้รับจากอาหารก็ดีสร้างขึ้นก็ดีถ้ามันไม่มีคำสั่งจากฮอร์โมนตัวนึงเนี่ยมันจะลอยอยู่ในกระแสเลือดก็เท่ากับว่ามันไม่ได้เผาผลาญไม่ได้เอามาไม่ได้เผาผลาญจนครบ9กิโลแคลและประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญมากก็คือปริมาณคนมักจะกลัวไขมันก็เลยทำให้กินปริมาณไขมันน้อยจริงจริงจริงอันนี้คือตัวไขมันไม่อิ่มตัวถ้าเป็นตัวไขมันอิ่มตัวตัวไขมันอิ่มตัวเนี่ยจะถูกนำมาเป็นพลังงานเยอะกว่าคือจะเอามาคำนวณแคลอรี่เราจะได้ตามนั้นจริงๆเนี่ยจะเยอะกว่าไอ้ตัวที่เป็นน้ำมันอันนี้เช่นเดียวกันถ้าไม่มีตัวฮอร์โมนมากระตุ้นถ้ามีตัวฮอร์โมนมากระตุ้นร่างกายจะไม่เก็บมันจะลอยอยู่ในกระแสเลือดมันจะลอยอยู่ในกระแสเลือดแล้วถ้าเราไม่ได้กินคาร์โบไฮเดรตเลยร่างกายก็จะเอาตัวนี้มาใช้เป็นพลังงานเพราะฉะนั้นถ้ากินไขมันอิ่มตัวในปริมาณสูงก็มีโอกาสไขมันในเลือดสูงอันนี้ถึงจะเอามาใช้เป็นพลังงานจริงๆครับโอเคเดี๋ยวพักเรื่องไขมันอิ่มตัวไปแป๊บนึงครับเมื่อกี้นึกภาพออกเลยครับพี่หมอต้นถ้าแปลเป็นภาษาคนธรรมดาก็เท่ากับว่าจริงๆแล้วไอ้การที่เราจะกำหนดหน่วยขึ้นมาว่าอาหารแต่ละอย่างขนมเครื่องดื่มแต่ละอย่างเนี่ยมันก็คือเอาวิธีการคำนวณตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ในภายนอกร่างกายแต่พอเข้าไปภายในร่างกายเนี่ยมันอีกเรื่องนึงเลยนะมันไม่สามารถที่จะคำนวณตามหลักการอะไรพวกนี้เป๊ะๆได้เพราะมันมีปัจจัยอื่นซึ่งเมื่อกี้ก็คือเรียงแล้วคือถ้าเกิดว่าคาร์โบไฮเดรตเนี่ยอันนี้อาจจะใกล้เคียงรองลงมาคือโปรตีนแล้วก็น้อยลงมาหน่อยก็คือไขมันใช่ไหมครับพี่หมอต้นน่าจะเป็นไขมันก่อนนะครับตัวโปรตีนเนี่ยกินแล้วจะไม่ได้แคลอรี่เยอะเท่าที่เราคำนวณไว้ก็เท่ากับว่าคาร์โบไฮเดรตไขมันแล้วก็โปรตีนใช่ครับโอ้โหนี่ผมก็เพิ่งเข้าใจนะครับพร้อมกับท่านผู้ชมผู้ฟังเลยเมื่อกี้นี้เนี่ยเห็นภาพเลยว่าพอมันมีการคำนวณภายนอกใช่ไหมกับจริงๆอ่ะภายในร่างกายจริงๆอ่ะเงื่อนไขมันไม่ใช่แบบนั้นไงมันไม่ใช่สมมติฉลากเขียนร้อยมันก็ไม่ใช่ร้อยถ้าไม่ใช่คาร์โบไฮเดรตนะถ้าเป็นไขมันกับโปรตีนก็ยิ่งลดหลั่นลงโหนี่ความรู้ใหม่เลยสำหรับผมนะแล้วก็เชื่อว่าท่านผู้ชมผู้ฟังเนี่ยก็น่าจะเป็นบางส่วนที่ยังไม่รู้นะครับแล้วเมื่อกี้แต่อย่างไรก็ตามแคลอรี่จากอาหารยังจำเป็นที่จะต้องดูด้วยเสมอคราวนี้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับรูปร่างละใช่ไหมว่ารูปร่างอย่างเราน้ำหนักตัวขนาดเราดัชนีมวลกายเท่านี้ควรจะกินอาหารแคลอรี่เยอะแค่ไหนถ้าต้องการลดน้ำหนักแคลอรี่เท่าไหร่ดีถ้าเป็นปกติไม่ได้ออกกำลังกายแคลอรี่เท่าไหร่ถ้ารูปแบบร่างกายปกติแล้วออกกำลังกายแคลอรี่เท่าไหร่พวกนี้ถือว่าไม่มีความสำคัญแต่อาจจะไม่ต้องสตริกลงไปว่าเฮ้ยวันนี้กี่แคลวะหรือว่าเราเลือกกินอาหารประเภทไหนกินยังไงเพื่อให้มันทำให้เราอ้วนน้อยที่สุดตัวนี้ขนาดความหมายของพี่หมอต้นคือว่าแน่นอนว่าแคลอรี่สำคัญแต่มันจะต้องมีดูประเภทด้วยว่าไอ้พลังงานนั้นมาจากไหนแล้วก็ต้องดูเงื่อนไขของตัวเองด้วยว่าณตอนนั้นเนี่ยคุณสมมตินะคุณหุ่นดีอยู่แล้วคุณผอมคุณอ้วนอันนี้ขอโทษนะบางท่านอ้วนมากแล้วก็เงื่อนไขอื่นๆอย่างเช่นอายุเท่าไหร่เด็ก
ทำงานยังไงเนาะไม่ใช่ดูแค่อันแรกอย่างเดียวดูเฉพาะแคลอรี่อย่างเดียวใช่ไหมครับใช่ครับก็อย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นสมมติกินแคลอรี่เท่ากันในกลุ่มวัยรุ่นที่กำลังเติบโตโหหุ่นลีนมากเลยกับคนที่อายุ50หรือ60เนี่ยกินแคลอรี่เท่ากันแต่ก็อ้วนกว่ามันมีปัจจัยอื่นอีกการเผาผลาญการนำไปสร้างเพื่อการเจริญเติบโตของเซลล์เราจะไปเลือกเท่ากันไม่ได้แต่ว่ามันก็มีอันหนึ่งที่พอช่วยได้ก็คือตัว basal metabolic rate กินเท่า basal metabolic rate เนี่ยมันจะประมาณวิถีชีวิตประจำวันของเราคือจริงมันน้อยมากนะ basal metabolic rate เนี่ยพันสองถึงแค่นั้นเองเพราะว่าเราไม่ได้ปลูกผักไม่ได้เลี้ยง สมัยก่อนอะนะเลี้ยงสัตว์ทำเกษตรกรรมหรือถ้าเทียบกับยุคนี้เราก็ไม่ได้อยู่ญี่ปุ่นที่จะต้องเดินไปขึ้นรถไฟฟ้าเดินไปซื้อตั๋วเดินไปออฟฟิศเราก็ไปถึงแล้วก็ขับรถไปนั่งกันแทบจะตลอดเวลาเดินกันนิดหน่อยเดินขึ้นบันไดยังไม่เดินกันเลยเพราะฉะนั้นการที่กินเยอะเกินไปหรือว่ากินผิดประเภทผิดเวลาเนี่ยโอ้โหอ้วนง่ายจริงๆครับอืมโหประเด็นนี้รีแคปไว้เลยนะคือหมายถึงว่านอกจากจะเรื่องแคลอรี่แล้วเนี่ยจะต้องดูคือถามว่าสำคัญไหมก็สำคัญแต่คุณจะต้องดูเรื่องอื่นด้วยรวมถึงเมื่อกี้พูดถึงอัตราการเผาผลาญขั้นพื้นฐานด้วยว่าไลฟ์สไตล์อ่ะแต่ก็แล้วแต่นะแต่เชื่อว่าส่วนใหญ่เนี่ยเชื่อนะส่วนตัวผมก็เชื่อว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ได้มีกิจกรรมทางกายเยอะอ่ะแต่ก็แล้วแต่ท่านบางท่านอาจจะโอ้ต้องเดินขึ้นรถไฟฟ้าหรือวิ่งขึ้นรถเดินขึ้นรถเมล์อะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีกิจกรรมทางกายเยอะเพิ่มขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยเอาล่ะคราวนี้ก็โจทย์ที่ผมตั้งไว้ตอนแรกจำได้ไหมครับว่ากินหมูกรอบ500แคลกินอาหารตามสั่ง500แคลแล้วก็กินขนมปังต่อด้วยชานมไข่มุกอีก500แคลเนี่ยอันไหนอ้วนกว่ากันเดี๋ยวระหว่างนี้นะครับมีท่านผู้ชมผู้ฟังลองคอมเมนต์มาหน่อยว่า1หมูกรอบ2อาหารตามสั่งแล้วก็3ขนมปังกับชานมไข่มุกอันไหนอ้วนที่สุดนะแค่ให้หมดเดี๋ยวดูซิจะมีไม่รู้ว่ามีคนดูอยู่หรือเปล่านะมีครับมีครับดูไปดูซิว่าคนตอบถูกไหมนี่ก็เป็นการมีตอบไปมีคนตอบแล้วนะครับใช่ครับแต่ผมไม่อยากแย่งตอบเดี๋ยวให้เดี๋ยวเอาคำถามคำตอบขึ้นหน่อยนะคุณพุทธิมาตักกี้นะครับ My Beauty ตอบข้อ3นะครับอันนี้ไม่ได้ตอบที่เรื่องชอบใช่ไหมคำถามคือว่าอ้วนที่สุดนะครับไม่ได้ถามว่าชอบอันไหนมากที่สุดโอเคเราจะรอคำตอบอื่นไหมครับพี่หมอต้นหรือจะเฉลยเลยเอาเฉลยเลยก็ได้ครับพอดีตอบถูกพอดีเลยโอเคว่าทำไมถึงกินขนมปังและชานมไข่มุกถึงอ้วนมากที่สุดหลักการมันมีอยู่ง่ายนิดเดียวครับคือตัวการหลั่งของฮอร์โมนอินซูลินจากตับอ่อนฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยเป็นฮอร์โมนแห่งความอ้วนถ้าใครที่มีฮอร์โมนตัวนี้เยอะในวันหนึ่งเนี่ยจะอ้วนเยอะคนอื่นเขาเพราะว่าฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยนะครับมีหน้าที่เปลี่ยนน้ำตาลเนี่ยไปเป็นแป้งเปลี่ยนน้ำตาลไปเป็นไขมันไตรกลีเซอไรด์และสั่งให้เซลล์เอาน้ำตาลเข้าเซลล์ด้วยอันนี้เป็นผลดีแต่ถ้ามันมีเยอะมากๆมันจะไปสั่งให้เซลล์ไขมันเฮ้ยเก็บไขมันเข้าไปในพุงสิเก็บไขมันเข้าไปที่เหนียงสิเก็บไขมันเข้าไปที่ต้นขาสิมันก็เลยจะทำให้ตรงนี้เนี่ยอ้วนขึ้นนะครับยิ่งขนมปังเนี่ยไฮกลีซิมิกอินเด็กซ์แปลว่าเมื่อเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยโอ้โหกระตุ้นการหลั่งอินซูลินสูงมากพอกระตุ้นสูงปั๊บร่างกายก็จะเปลี่ยนกลูโคสเนี่ยไปเป็นไขมันแล้วเอาไปเก็บไว้ที่พุงทันทีเลยเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยในเลือดเราถือว่าเป็นพิษนะครับ
สำหรับเราของชอบแต่ในเลือดเราถือว่าเป็นพิษรู้ไหมว่าคนหนึ่งคนเนี่ยมีปริมาณของน้ำตาลณขณะปกติอ่ะอยู่แค่5กรัมแค่นั้นเองครับในเลือดเหรอครับพี่หมอตุ๊ดในเลือดใช่ครับ5กรัมนะครับเท่ากับโยเกิร์ตโลชูการ์ถ้วยเดียวแค่นั้นเองทั่วทั้งร่างกายมีแค่5กรัมร่างกายเราคิดจากปริมาณน้ำตาลปลายนิ้วที่100มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์คำนวณออกมาเป็นปริมาณน้ำตาลของเลือดที่ละลายอยู่ในเลือดทั้งร่างกาย5กรัมครับอันนี้คือในเงื่อนไขในกรณีปกติใช่ไหมครับไม่ได้กินอะไรไม่ได้อยู่เฉยๆใช่ๆอยู่ในปกติอันนี้คือแบบ high normal นะ100มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก็คือมีอยู่แค่5กรัมแค่นั้นเองแล้วที่เรากินขนมปังชูขนาดนี้ใช่ไหมครับต่อด้วยค่อยๆดูดนมไข่มุกตอนมันก็ตกมานิดนึงชูดใหม่ตกลงมานิดนึงชูดใหม่ตกมานิดนึงชูดใหม่ตกมานิดนึงชูดใหม่คือทุกครั้งที่เราดูดชานมไข่มุกที่มีน้ำตาลปริมาณสูงมากๆเข้าไปเนี่ยมันก็กระตุ้นการหลั่งอินซูลินตลอดเวลาถ้าเราแล้วเราดูดชานมไข่มุกอีก1ชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วการเท่าปกติคือกินอาหารมื้อหลักเสร็จแล้วก็ดูดไปเรื่อยๆถูกไหมบางคนกินมื้อหลักไปแค่20นาทีจบบางคนกิน20นาทีเสร็จดูดชานมไข่มุกต่ออีกชั่วโมงหนึ่งเป็นชั่วโมงครึ่งเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ปริมาณอินซูลินในเลือดเนี่ยมันสูงตลอดเวลาสูงตลอดเวลาเพื่ออะไรครับเพื่อกำจัดกลูโคสที่เป็นพิษต่อร่างกายเพราะว่าร่างกายจะมีเทนอยู่แค่5ใช่ไหมแต่ชานมไข่มุกมีเท่าไหร่ครับโอ้โหแล้วแต่แก้วแล้วแต่หวานน้อยหวานปานกลางมีหวาน 150% อีกต่างหากก็โอ้โหแวรี่ตั้งแต่20กรัมจนถึง50กรัมเพราะฉะนั้นร่างกายจะต้องเปลี่ยนไอ้กลูโคส45กรัมเนี่ยเอาไปเป็นไขมันเก็บไว้สะสมไว้ในร่างกายมันคงเหลือในเลือดแค่5กรัมแค่นั้นเองเพราะว่าน้ำตาลเป็นพิษตลอดเลือดเขาก็เลยเหลือแค่นี้เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราดูดชานมปั๊บอินซูลินหลั่งเก็บไขมันอ้วนขึ้นทุกครั้งที่ดูดอินซูลินหลั่งเก็บไขมันอ้วนขึ้นก็เลยทำให้คนที่บริโภคคนที่กินขนมปังบวกดูดชานมไข่มุกไปเรื่อยๆเนี่ยอ้วนเยอะที่สุดโหนี่จับได้พอยต์หนึ่งเลยนะครับแค่เรื่องแรกคือดูแคลอรี่เสร็จปุ๊บต้องดูประเภทด้วยว่าประเภทอาหารนั้นน่ะเป็นประเภทอะไรดูประเภทเสร็จต้องดูวิธีการกินด้วยโหนี่คืออ้วนสุดอ้วนน้อยลงมาไม่เหมือนผู้ป่วยก็ไม่ถูกนะบอกว่าสร้างไขมันน้อยลงมากว่าก็คือตัวที่เป็นคิดว่าตัวไหนระหว่างข้าวราดแกงกับ อะไรนะหมูกรอบหมูกรอบ500แคลเท่ากันคิดว่าอันไหนสร้างไขมันเยอะกว่ากันครับสร้างเป็นไขมันหน้าท้องทำให้เราอ้วนขึ้นเนี่ยเยอะกว่าเนาะไอ้ข้อที่2เนี่ยอาหารตามสั่งนี่คืออะไรครับพี่หมอต้นเมนูคืออาหารตามสั่งเช่นอะไรดีล่ะข้าวกะเพราหมูสับไข่ดาวอ่ะข้อ2คือข้าวกะเพราหมูสับไข่ดาวแล้วก็ข้อ1คือหมูกรอบหมูกรอบอย่างเดียวเป็นสายคีโตชั้นถ้าเป็นสายคีโตไม่กินข้าวหมูกรอบไปเลย500แคลอันไหนอ้วนกว่ากันแค่ในประเด็นอ้วนนะครับไม่ได้พูดถึงเรื่องประเด็นอื่นใช่ท่านเดิมตอบมาแล้วนะครับท่านเดิมตอบมาแล้วท่านเดิมตอบมาแล้วตอบข้อ2ถูกต้องครับถ้าในประเด็นอ้วนคือข้าวกระเพราไข่ดาวข้าวกระเพราไข่ดาวก็จะมีผักนะครับนิดนึงจริงๆถ้าใส่เยอะกว่านี้ก็ดีมีโปรตีนมีไขมันจากน้ำมันไขมันจากเนื้อสัตว์แล้วก็มีคาร์โบไฮเดรตพอมันรวมกันเข้าไปตรงนี้เนี่ยยิ่งถ้ามีผักเยอะกว่านี้เนี่ยมันจะอ้วนน้อยกว่านี้เพราะว่ามันกระตุ้นอินซูลินได้น้อยลงหรือถ้าบางคนจะให้ดีทานผักก่อนสมมติว่าไปกินอาหารแล้วมีกับข้าวที่เป็นผักหรือว่ามีสลัดให้กินสลัดก่อนเพราะว่าตัวสลัดมันจะเป็นไฟเบอร์เมื่อเรากินลงไปแล้วเนี่ย
ไฟเบอร์มันลงเข้าไปก่อนแล้วเราก็ตามด้วยเนื้อสัตว์หรือว่าตามด้วยข้าวไปพร้อมๆกันเนี่ยมันจะช่วยชะลอการกระตุ้นฮอร์โมนอินซูลินในเมื่อมันชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าไปสู่กระแสเลือดช้าๆเนี่ยฮอร์โมนอินซูลินมันจะกระตุ้นขึ้นน้อยกว่ามันเป็นเหมือนการตัวกรองเหมือนลดกรองมันเป็นเหมือนตัวกรองที่ไม่ให้การกระตุ้นอินซูลินมันน้อยพอกระตุ้นอินซูลินน้อยเป็นยังไงครับก็สร้างไขมันน้อยสร้างไขมันน้อยยิ่งถ้าเรากินเป็นมื้อกินแค่มื้อนี้เสร็จแล้วเราก็หยุดกินอินซูลินมันหลั่งแค่พีคเดียวแล้วก็ลงลาไปสัก 4-5 ชั่วโมงแล้วก็ขึ้นใหม่แล้วก็ลงถ้าเป็นอย่างนี้เราจะอ้วนน้อยกว่าแต่ถ้ากินแต่ถ้าท่านกินข้าวกะเพราไข่ดาวเสร็จไปดูดน้ำอัดลมศูนย์แคลก็ขึ้นนะครับอินซูลินหลั่งนะครับแม้จะศูนย์แคลมันมีความหวานเนี่ยอินซูลินหลั่งเป็นน้ำอัดลมที่มีไฮฟรุกโตสคอนไซรัปโอ้นี่ยิ่งหลั่งมากเลยหรือจะไปดูดหรือจะมีผลไม้เป็นชิ้นๆก็ขึ้นเหมือนกันทุกครั้งที่กระตุ้นอินซูลินเหมือนที่บอกไปนะครับสร้างไขมันเยอะขึ้นเก็บเข้าไปเป็นหน้าท้องแล้วก็อ้วนขึ้นเพราะฉะนั้นในแง่ของตัวนี้เนี่ยข้อ2จะสร้างไขมันในช่องท้องน้อยกว่าแต่ต้องวงเล็บไว้ว่าเราดูเฉพาะมิดมุมเดียวคือเรื่องความอ้วนใช่ครับอ่ะแล้วทำไมข้อ1หมูกรอบถึงไม่ทำให้เราสร้างไขมันหน้าท้องเยอะขึ้นถึงแม้จะทอดแน่นอนเราได้คำตอบแล้วเนาะใช่ไหมครับใช่เพราะว่าหมูกรอบเนี่ยมันเป็นไขมันอิ่มตัวไขมันไม่อิ่มตัวบ้างแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นโปรตีนก็เลยทำให้ไม่กระตุ้นการหลั่งอินซูลินพอไม่กระตุ้นการหลั่งอินซูลินสสารไม่มีทางหายไปครับสสารไม่มีทางหายไปสิ่งที่เหล่านี้เรากินเข้าไปมันจะไปลอยอยู่ในกระแสเลือดครับมันทำให้ไอตัวไขมันในเลือดเราสูงมีการขนส่งระบบขนส่งไขมันในเลือดเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยปริมาณไขมันที่เยอะขึ้นกว่าปกติเลยทำให้ท่านเจาะเลือดออกมาคอเลสเตอรอลก็สูงไตรกลีเซอไรด์อาจจะไม่ได้สูงมากเพราะว่ามันการเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลอะไรเนี่ยไอการเปลี่ยนน้ำตาลไปเป็นแป้งไปเป็นไขมันเนี่ยไม่เยอะแต่จะสูงมากก็คือคอเลสเตอรอลแล้วก็จะมีการขนส่งไตรกลีเซอไรด์อยู่ในเนี้ยค่อนข้างเยอะเลยทำให้ตัวเจาะเลือดออกมาค่าไขมันเนี่ยสูงปี๊ดเลยในคนกลุ่มนี้และที่สำคัญก็คือถ้าร่างกายใช้ไขมันเป็นพลังงานบ่อยๆมันจะเกิดอะไรขึ้นครับมันจะเกิดการอักเสบมันจะเกิดอนุมูลอิสระเยอะเนื่องจากว่าทุกครั้งที่ไขมันเข้าไปเผาผลาญในเซลล์เนี่ยมันจะเกิดหลายกระบวนการเยอะและทุกกระบวนการเนี่ยมันจะก่ออนุมูลอิสระมากขึ้นนั่นก็เลยคนที่กินกลุ่มโลคาร์บเน้นโปรตีนเน้นไขมันเนี่ยมีการอักเสบในร่างกายเนี่ยเยอะขึ้นกว่าคนอื่นมีอนุมูลอิสระเยอะขึ้นรวมถึงมีกรดคีโตนนะครับกรดคีโตนมีสารที่ว่าคีโตนบอดี้เนี่ยสูงขึ้นในร่างกายสารคีโตนพวกนี้เนี่ยมันจะทำให้สมองเราไม่ค่อยสดชื่นทำให้เกิดผื่นคีโตตามผิวหนังผิวจะไม่ค่อยสวยเนื่องจากว่าไขมันไม่ค่อยมีประสิทธิภาพยกเว้นซะแต่ว่าจะกินไขมันไม่อิ่มตัวชนิดดีในปริมาณสูงจริงๆซึ่งก็ทำได้ไม่เยอะส่วนใหญ่ก็จะเน้น เนื้อสัตว์ที่มีไขมันแล้วก็จะทำให้เพลียไม่ค่อยแรงเนื่องจากว่าร่างกายจะต้องเผาผลาญเอาไว้ตัวไขมันมาใช้เป็นพลังงานแล้วก็หน้าบางคนสังเกตดูนะคนที่กินโลคาร์บมานานหน้าเขาจะตอบแล้วก็ไม่หน้าเขาจะไม่ค่อยเต็มอ่ะเพราะว่าตัวแป้งที่อยู่ในกล้ามเนื้อหน้าเนี่ยไม่มีมีการสลายแฟตที่หน้ามาใช้ไปลอยอยู่ในเลือดแทนโหคือจริงๆนะถ้าพูดกันเรื่องลึกลงไปอีกเนี่ยมันมีแค่มันมีเรื่องอื่นที่แคลอรี่ใช่ไหมนี่คือแค่อ้วนกับไม่อ้วนนะมันยังมุมอื่นอีกมันมีไขมันที่ลอยในเลือด
อนุมูลอิสระที่เกิดจากกระบวนการเผาผลาญรวมถึงภาพลักษณ์รูปร่างหน้าตาแน่นอนว่าการมีไขมันบ้างไม่ได้มากเกินไปนะมันก็ทำให้ดูอิ่มเอิบดูเฮลดูสุขภาพดีอ่ะไม่ได้ผอมเกินไปโหคุณพุทธที่มาตอบถูกทั้งสองข้อเลยนะครับสงสัยถ้าเกิดว่าดีที่สุดก็คือกินทั้ง3อย่างนะครับเริ่มต้นด้วยข้าวกะเพราไข่ดาวแล้วก็ตามด้วยหมูกรอบแล้วก็ปิดท้ายด้วยขนมปังกับชานมไข่มุกอันนี้คืออ้วนสุดโอเคเมื่อกี้โอ้โหมันแตกประเด็นไปได้เยอะมากนะครับพี่หมอต้นเมื่อกี้พอเราพูดถึงเรื่องแคลอรี่แล้วก็พูดถึงเรื่องประเภทพูดถึงเรื่องพฤติกรรมการกินแล้วก็เขาเรียกอะไรลักษณะการกินน่ะคือกินแล้วก็กินต่อเนื่องอ่ะบางทีเครื่องดื่มชนิดเดียวอย่างชานมไข่มุกกินทีชั่วโมงหนึ่งนะบางคนค่อยๆจิบนะเออจะเห็นเยอะเลยนะบางคนซื้อมันแก้วนึงเนี่ยถูกครับอย่าว่าจะชานมไข่มุกเลยไอ้ที่หนักประมาณเดียวกันก็คือกลุ่มน้ำผลไม้ปั่นโอ้โหดีสุดๆครับเมื่อก่อนผมยอมรับนะผมก็เคยซื้อน้ำผลไม้ปั่นเจ้าดังเนี่ยใส่เนื้อผลไม้ไปด้วยใส่น้ำเชื่อมไปด้วยแล้วเราก็ดูดตลอดเวลาไม่ดูดเดียวค่อยๆดูดทำได้ไหมล่ะน้ำปั่นแก้วอย่างใหญ่เนี่ยดูดให้เสร็จภายใน3นาทีภายใน5นาทีทำได้ไหมมันทำไม่ได้ปกติค่อยๆดูดไปเรื่อยๆดูดไปชั่วโมงกว่าจะหมดที่ซื้อปั่นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราอยากดูดไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเพราะถ้าคุณซื้อเย็นเนี่ยโอ้โหยอมรับเลยครับไม่ดูดไม่ถึงนาทีก็หมดแล้วเคยไปซื้อกาแฟเย็นใช่ไหมโอ้โหน้ำแข็งจะเยอะไปไหนเนี่ยพูนมากอะลากกาแฟลงไปขอบอกเลยว่าดูดไม่ถึง1นาทีจริงหมดจริงแต่พอรู้ว่าเป็นกาแฟปั่นมันดูดได้เป็นชั่วโมงครับมันเลยเป็นจุดอ่อนของพยาบาลที่โรงพยาบาลเรื่องนี้ต้องขยายความนะครับพี่หมอต้นเพราะตารางเนี่ยอยู่เวรใช่ไหมครับพออยู่เวรมันก็เหนื่อยเนาะก็เลยต้องไปซื้อกาแฟปั่นน้ำผลไม้ปั่นมาดูดไปเรื่อยๆบอกว่าโอ้ยเหนื่อยหมอวันนี้ไม่มีเวลากินข้าวเลยเคสเยอะเยอะว่าเสร็จแล้วก็ควักน้ำปั่นมาดูดควักกาแฟปั่นมาดูดบอกว่าเออสดชื่นผมก็บอกเขาไปว่านี่หิวอ่ะก็แวะไปกินข้าวสัก5นาที10นาทีคือซื้อมาเตรียมไว้แต่เช้าอยู่แล้วแต่ไม่มีเวลาเข้าไปกินแวะเข้าไปกินตรงนั้นเนี่ยยังดีกว่ามาดูดพวกนี้เลยคือยิ่งดูดยิ่งเพลียนะจะบอกให้เขางงเลยครับว่าเอ๊ะทำไมอ่ะดูดแล้วสดชื่นไม่ใช่เหรอใช่ครับมันสดชื่นครั้งแรกที่ดูดเพราะว่าน้ำปั่นพวกนี้มันมีน้ำตาลเมื่อเข้าไปในกระแสเลือดปั๊บมันจะไปกระตุ้นศูนย์โดพามีนรีเซปเตอร์ทำให้มีความสุขแน่นอนโดพามีนหลังนี่แฮปปี้มีความสุขเลยเป็นวันแฮปปี้ครับดูปั๊บแฮปปี้ทันทีเลยครับหลังจากนั้นมันจะเกิดอินซูลินหลั่งน้ำตาลเราดูดเข้าไปอินซูลินหลั่งปื๊ดพออินซูลินหลั่งปุ๊บปั๊บมันพาน้ำตาลที่เหลือเนี่ยเข้ากล้ามเนื้อไม่เข้าอ่ะเพราะว่าไม่ค่อยได้อ่ะถ้ายังทำงานในไอยังพอเข้ากล้ามเนื้อบ้างแต่มันเอาไปสร้างเป็นไขมันพอไปสร้างเป็นไขมันปั๊บน้ำตาลในเลือดจะตกพอตกปั๊บเวียนหัวเริ่มแบบอยากดูดอีกแล้วอ้าวกลับไปดูดใหม่ดูดปั๊บสดชื่นปั๊บอินซูลินเซิร์ชน้ำตาลตกมันก็วนอยู่อย่างเงี้ยสรุปว่ายิ่งดูดยิ่งอ้วนแล้วก็ไม่แก้หิวเลยไม่ได้แก้หิวเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีตัวที่ไปทำให้กระเพาะมันขยายตัวถ้ากระเพาะมันขยายตัวเนี่ยมันจะมีพวกฮอร์โมนที่ยับยั้งความหิวอ่ะอยู่ตั้งหลายตัวมาช่วยยับยั้งแต่ถ้ากระเพาะมันไม่ขยายตัวต้องบอกว่าไอฮอร์โมนเกรลินเนี่ยหูสตรองมากคือฮอร์โมนยับยั้งมีเป็น10แต่เกรลินมีตัวเดียวแค่ท้องร้องปั๊บโอ้โหอยู่ไม่ได้ละก็ต้องไปหาอะไรมันคือเราไปแก้ผิดวิธีหิวข้าวครับกินข้าวให้มีโปรตีนให้มีไฟเบอร์ยิ่งถ้ามีโปรตีนมีไฟเบอร์เนี่ยมันจะทำให้เราอยู่ท้องนานขึ้นไม่ใช่ไปดูดน้ำปั่นผมไม่น่าเชื่อนะครับเรื่องเล็กๆเนี่ย
มันมีผลมากจริงเลยเครื่องดื่มที่ผมเชื่อว่าทุกออฟฟิศทุกที่มีหมดอ่ะมันไม่ใช่แค่กาแฟชานมไข่มุกผลไม้ปั่นมันมีอะไรอ่ะชาไทยที่ผมเห็นนะชานมเย็นนมชมพูอะไรเงี้ยเห็นเต็มไปหมดเลยเนี่ยตอนพอพักเที่ยงนะครับเดี๋ยวตอนเดี๋ยวถึงพักเที่ยงครับตอนเช้าไปหิ้วครับตอนเช้าไปหิ้วแล้วคนละแก้วผมเนี่ยผมเดินส่องแล้วก็ดูตามปริมาณการหิ้วกับน้ำหนักตัวสังเกตเลยพยาบาลที่โรงพยาบาลจะเห็นเลยครับหรือว่าเจ้าหน้าที่ออฟฟิศเนี่ยคนไหนน้ำหนักตัวเยอะหน่อยเนี่ยหิ้วเยอะครับไม่ใช่แก้วน้ำอย่างเดียวมีขนมขนมปังโอ้หิ้วเป็นถุงเลยสอบคนไหนไม่ได้อ้วนรูปร่างดีหน่อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกาแฟดำกาแฟดำจริงเป็นกาแฟดำเพราะฉะนั้นความรู้พวกนี้เนี่ยสำคัญมากโอ้โหเมื่อกี้ต้องดอกจันเพิ่มไปหน่อยนะเผื่อบางท่านฟังอาจจะพลาดไปนะก็คืออย่าไปกินเขาเรียกอะไรกินไม่จบอ่ะกินแบบต่อเนื่องบางทีก็เขาเรียกกินจุกจิกอ่ะกินจุกจิกคือกินตลอดเวลาอย่างเงี้ยมันไม่ดีแน่นอนก็ทำให้พฤติกรรมเนี่ยถึงแม้แคลอรี่จะเท่ากันนะสมมติแคลอรี่เท่ากันจริงมันก็ทำให้คุณอ้วนเหมือนกันโอ้โหพูดแล้วระหว่างนี้เดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่ไหมครับพี่หมอต้นได้ครับใครมีคำถามเนี่ยพิมพ์ส่งมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปตอบคำถามในช่วงตอบคำถามกันเนี่ยเดี๋ยวดูแล้วเวลาน่าจะวันนี้มีคำถามฝากมาพอสมควรเลยครับพี่หมอต้นงั้นเดี๋ยวเราได้เลยครับได้ครับเราเข้าไปสู่ช่วงถัดไปได้ไหมครับเพราะว่าดูแล้วครับมันก็น่าจะไม่ก็จะเข้าใจกันเรื่องนี้ละครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปสู่ช่วงถัดไปเลยนะครับโอเคครับสำหรับท่านไหนนะครับที่กำลังดูรายการคุยกับหมอชะลอวัยอยู่นะครับไม่ว่าจะดูตอนนี้นะครับหรือดูย้อนหลังเนี่ยถ้าท่านมีปัญหาข้อสึกนะครับจริงๆส่วนใหญ่ข้อมันก็สึกได้หมดแหละแต่ปัญหาข้อที่สำคัญที่สุดเลยของร่างกายนะครับก็คือข้อเข่าจริงๆทุกๆข้อสำคัญหมดแหละแล้วก็หลักการการทำงานมันก็คือกันอันเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าน้ำหนักส่วนใหญ่เนี่ยแน่นอนว่ามันไม่มีใครตีลังกาเอามือเดินเนาะมันก็ต้องเอาขาเดินมันก็จะไปโหลดไปน้ำหนักส่วนใหญ่อยู่ที่เป็นภาระส่วนใหญ่ที่หัวเข่านะครับถ้าท่านไหนมีอาการเริ่มมีปัญหาข้อเข่าสึกเริ่มมีเสียงดังเริ่มมีปวดเข่านะครับเริ่มงอเข่าไม่ได้ยังไม่ได้ถึงอาการหนักนะคืออาการเริ่มต้นระยะปานกลางเนี่ยท่านสามารถเลือกที่จะพยายามที่จะซ่อมแซมนะครับสร้างผิวของกระดูกอ่อนทำให้ผิวของกระดูกอ่อนให้มันสึกเนี่ยเริ่มที่จะเรียบขึ้นเริ่มลดการอักเสบของข้อเข่าลดอาการปวดเข่าเพิ่มน้ำในข้อเนี่ยโดยการกินอาหารเสริมแบบดีๆนะครับอาหารเสริมจอยซัพพอร์ตตัวนี้นะครับประกอบไปด้วยคอลลาเจนไทป์2นะครับ MSM คอนโดรตินแล้วก็กรดอัลฟาไลโปอิกแอซิดที่ช่วยลดการอักเสบของข้อลดการปวดลงมาสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจเนี่ยสามารถแอดไลน์ ID นะครับ Wellness Hub จากราคาปกติ2,000 นะครับเหลือเพียง 1,500 บาทครับ